สวัสดีค่ะจีดาภาการ์เด้นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้แนนมาปลูกสลัดลงในตัวนี้เป็นถาดหลุมขนาดใหญ่นะคะนี่แบบนี้เนาะสำหรับใครที่มาที่สวนนะคะถาดหลุมตัวนี้มีขนาดประมาณ4นิ้วนะคะเท่ากับกระถาง4นิ้วเลยนะคะแนนก็จะเอาต้นกล้าสลัดลงให้นะคะสำหรับใครที่อยากได้กล้าสลัดต้นโตเนาะก็สามารถมายกได้ทั้งถาดเลยนะคะเดี๋ยวแนนทำไว้รอนะคะสำหรับสลัดที่แนนชอบนะคะแนนจะปลูกตามที่แนนชอบกินนะก็คือบัตเตอร์เฮดนะคะทุกคนนี่อันนี้บัตเตอร์เฮดนะคะสวยมากๆเลยนะคะบัตเตอร์เฮดต้นใหญ่แล้วก็รากสวยมากๆเลยตัวนี้ปลูกเสร็จแนนจะเอาไปตั้งไว้แดดนะคะอย่างน้อยต้องประมาณ 60% ถึงจะสวยนะคะแล้วก็ดินที่แนนใช้นะคะแนนได้ปรุงเอาปุ๋ยขี้ไก่ลงไปคลุกให้เข้ากันนะคะเทออกจากถุงเลยนะคะโดยดินที่แนนใช้เป็นดินดำนะคะดินแกลบดำผสมขุยมะพร้าวค่ะแล้วก็แนนเจาะรูนะคะแล้วก็วางแบบนี้เลยง่ายมากกับการปลูกผักสลัดนะคะกว่าจะได้ตัวนี้ก็คือแนนเพาะเมล็ดแล้วก็จิ้มลงในหลุม200นะคะถาดหลุม200ทุกคนนี่เห็นไหมคะก่อนที่จะทำการปลูกเรายังไม่ต้องรดน้ำนะคะเนื่องจากถ้าเราลดน้ำแล้วเราจะถอดออกจากหลุมยากนะคะนี่แบบนี้ใส่ลงไปเลย6 12ตัวนี้ก็คือถาดหลุมละถาดละ15หลุมนะคะแนนจะได้ต้นกล้าต้นโตเลยเดี๋ยวสวยแล้วยังไงเดี๋ยวแนนจะถ่ายอัปเดตให้ดูกันนะคะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบการปลูกผักสลัดกินเองนะคะสามารถมายกได้ที่สวนของแนนค่ะอันนี้บัตเตอร์เฮดนะคะสวยๆเลยเดี๋ยวแนนทำให้ดูกันนะคะ